ือตัวอะไรอ่ะพี่แมงโอ้ต่อกับผึ้งนี่มันชอบกินของหวานทุเรียนที่นี่มันจะรอดไหมมันไม่ดูทรงแล้วไม่รอดแล้วนะพี่แมงปลูกไม่ยอมแพ้เออทุเรียนต้นละ700ดินคันละ500ปิดบล็อกนี่ไปล้อมไว้อย่างนี้ก่อนถึงจะปลูกทีนี้หมีพ่อแหวงมาให้อาหารปลายังเนี่ยหมีมานี่สิพ่อแหวงให้อาหารปลายังเออมอมมานี่มอมงอนก็เรียกหมีก่อนมอมจะงอนโดดน้ำมาโดดน้ำอาบน้ำยังเช้าวันนี้หนาวลงน้ำอาบน้ำเร็วมาลงน้ำจริงๆปลาที่เลี้ยงไว้เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าน้ำมันขุ่นสังเกตว่าสีของน้ำมันขุ่นมากนะลูกมาชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินหนใดมีหม่อมนำชีวิตฉันมีแต่มีตามอุ๊ยอุ๊ยอ้าวไปใส่อ่ะไปแหวงไปใส่อ้าวยายทองนาคไปไหนอ่ะปะโทให้อาหารปลายางพ่อเนี่ยตะวันคุณให้แบงค์อ้าวยังไม่ได้ให้แสดงว่ายังไม่ให้แต่ปลามันไปไหนหมดอ่ะแล้วชะนีพ่อเห็นยังต้นกล้วยหักกระเด้สงสัยลมแรงอ่ะพ่อมีดมาเปล่าเดี๋ยวค่อยตัดเสื้อขาวมากโอ้ยแล้วกล้วยเนี่ยมาดูดิรัชนีพี่ไม่พร้อมเข้าสวนหรอกชุดอย่างเงี้ยนี่มาดูก่อนโอ้โหโอ้ยมันคงหนักมากอะดูดิโหเครือเดียวดูเครือมันมาดูเครือมันเฉพาะเครือเนี่ยใหญ่กว่าแขนผมอะเนี่ยไหนเนี่ยดูดิเออเนี่ยมันหนักมากนะเนี่ยหลายกิโลมากนะมันถึงได้หักลงมาแล้วนี่มันสุกแล้วเนี่ยดูดิเนี่ยขนาดลำต้นใหญ่ขนาดนี้ยังเอาไม่อยู่อะความหนักของมันเนี่ยต้องใช้ไม้ค้ำใช่ไหมเอออาจจะฝนตกแล้วก็มีลมด้วยมั้ง2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยลมค่อนข้างแรงเห็นว่างั้นนะเออแล้วมันแก่หรือยังเรียบร้อยแก่แล้วนี่ไงไม่ไอ้สุกแล้วที่ยืนอยู่เนี่ยแก่หรือยังหาเรื่องแต่เศร้าเนาะผักติ้วงามด้วยนี่เออต้นผักติ้วดังงามดีเว้ยเอ้าไอ้นี่ก็เข้าท่าอยู่นะนี่ทำท่าจะดีอยู่นะอะไรนะไอ้ชมพู่อ๋อนั่นนั่นนั่นคุณรัชนีนุ่นรังนกอะไรอ่ะพี่ลินกระจับเอานั่นมีรังผึ้งมันอยู่ด้วยกันไงรักษากันไอ้ตัวนี้มันกลัวอีกาไงกลัวอีกาก็เอาผึ้งไว้ต่อยอ่ะจะต่อยอีกาเหรอเออแปลกเนาะพึ่งเอ้ยแปลงนี้งอกแบบงอกดีเชียวจะฟางคุมไหมหรือไม่ต้องคุมเลยให้พี่ลินเอ้ยไปคุมไม่ได้ตอนนี้มันงอกแล้วคุมไม่ได้อ๋อเอออัตราการงอกดีนะยี่ห้อนี้นะเออออกเยอะมากเลยอันนี้เป็นผักกาดฮ่องกงอ่ะมันแย่กันไหมมันกอใหญ่ด้วยนี่โอ้โหมะเขือเทศเอ้ยอันนี้โคตรมะเขือเทศอันนี้พริกมะเขือแล้วก็โคตรพริกโอ้เป็นป่าเลยนะเนี่ยมันเป็นเขียวๆแล้วนะเนี่ยป่าดงเนี่ยตาจ๋าแล้วก็ค้อนเอาไปทำทั้งพริกอันนี้ลูกออกแล้วพี่โจมาไปเอาไปกินกระแหนมนี่กินกระแหนมได้เลยโอ้โหดูกะละมังใส่ก็ใหญ่เกินนะคว้าอะไรได้ก็เอามาก่อนไงมันอยู่ข้างมือเดี๋ยวไปทักทายคุณยายหน้าเขาก่อนเดี๋ยวไม่มาเก็บคุณแม่ทำอะไรอ่ะนู่นเขานั่งอยู่บ้านนู่นน่ะอ้าวย้ายบ้านเราบอกไม่ย้ายท้องนามาได้2-3 รอบเหรอมาได้2-3 รอบโอ้ยเดิน2-3 รอบโอ้โหโอ้ยทัวโคตรทัวไม่มีใครเก็บป้าทำไมใหญ่อย่างนี้เอาไว้ทำแนวโอ้ทำหน่อทำแนวโอ้โคตรทัวโคตรทัวจริงๆ
ันนี้แหละครับธุรกิจของเราก็พันล้านเรียบร้อยแล้วนะฮะณตอนนี้เราได้พันล้านแล้วครับพอดูมันพันขึ้นมาแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะพันล้านแล้วนะเราอะหลายพันแล้วพันล้านแล้วนะมีทั้งถั่วทั้งบัวเออพันล้านแล้วเนี่ยแอดเนนมาหลังแอนเลยพี่เมงมีเต็มได้เต็มเลยก็มึงได้เยอะได้เยอะไม่เหมือนตอนที่ฝนตก2วันที่แล้วโอ้แม่มันเต็มหมดเลยบ้านเราตกหนักมั้ยอ่ะแถวนี้ตกไม่หนักแต่ว่ามันตกนานเออแล้วมองเห็นลุงขาวมาเลยไม่ใช่อุ๊ยตัวอะไรอ่ะพี่เมงนะแมงอะไรอ่ะโอ้ตอกับผึ้งนี่มันชอบกินของหวานนะแล้วจะเอาไปทำอะไรกับมันก็เดี๋ยวก็กองออกก็ก็ต้องไปกองก่อนทิ้งอ๋อไม่ได้เอาไปกินใช่ไหมเฮ้ยนี่มันก็ต่อยเอาทุเรียนที่นี่มันจะรอดไหมมันไม่ดูทรงแล้วไม่รอดแล้วนะพี่แมงมันไม่กระเตื้องเลยมั้งก็อย่างอื่นเขาเขียวปื้ดไอ้ทุเรียนนี่งอคองอขิงโอ้ตัวนู้นมองไปแล้วนู่นมองหมดแล้วเหลืออยู่ต้นเดียวนี่แหละพี่แมงโอ้ยทุเรียนเจ้ามันบ่เป็นตลอดหรอกว่ะพี่แมงครับปลายใบมันแห้งใช่มันแปลกเนาะอ่ะพี่แมงได้ปลูกไว้บ้างมั้ยอ่ะทุเรียนปลูกเคียวปลูกหลายรอบแล้วมันก็มองพะนี่แหละมองเรียบร้อยมองพบเป็นปีมันก็มองเท่งมองเท่งมองเท่งหมายถึงมันตายเป็นข้อมูลว่าเขาเคยเขาลองปลูกกันแล้วไม่รอดเขาก็อยากลองเหมือนตาแหวงไงเหรอถ้าของตาแหวงรอดพี่เมงบอกจะไหว้3ทีไหว้เป็นพระเลยนะเนี่ยกราบ3ครั้งเลยผมจะไปซื้อใหม่อยู่นะซื้ออะไรซื้อนี่แหละพอแล้วพ่อจะไปซื้ออยู่ไม่ยอมแพ้อ่ะพ่อไม่ยอมแพ้อย่ายอมแพ้ใช่ท่านี้อ่ะพ่อจังเล่นท่านี้ผมไปซื้อต้นทุเรียนนะที่ไหนก็แล้วแต่ต้องไปเอาดินนู่นเขามอตะกระสอบหนึ่งนี่ก็ดินเขาแล้วนะเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเชื่อว่าปีแรกมันรอดแล้วปีต่อไปพอมันลงลึกไปมันก็ไม่รอดแล้วเออเพราะว่าน้ำข้างล่างมันกร่อยไม่ดินเป็นดินเหนียวเอาดินเป็นดินเหนียวมันลงไม่ได้ใช่ไหมพอจะท่านจะปลูกไม้พอไปซื้อดินมาเลยเที่ยวดินที่เป็นดินลูกรังนะดินมันรกหนึ่งเนาะขั้นหนึ่งแล้วก็ปลูกไว้บนดินนั่นแหละนั่นเลยรกตรงไหนกันทุเรียนต้นละ700ดินคันละ500ดินเลยแล้วก็ปลูกข้างบนนี่แล้วทำระบบน้ำยศยอมแพ้ทำไมอ่ะปลูกไม้ต้องไม่ยอมแพ้นี่อย่ายอมแพ้อะไรนะทีนะพ่ออะไรนะยอมอะไรนะปลูกไม้ไม่ยอมแพ้เออปลูกให้ตัวจนได้ตาแหวงผู้ไม่ยอมแพ้นี่ผู้ไม่ยอมแพ้จะยอมแพ้ไงต้นมันติดก็ติดอยู่นี่ปลูกในโกงนี่เลยเนี่ยเอามาปลูกในเอาไปตรงอื่นที่ตรงนี้จะทำให้นั่นน่ะจะทำให้มันต้นไม้มันเยอะอย่าปลูกใกล้บ้านเกินไม่มันปลูกกล้วยไร้มันไม่ดินกองนี่มันเด้งๆตรงนั้นจะเอาไอ้กีบบ็อกนี่ไปล้อมไว้อย่างนี้อย่างนี้ก่อนถึงจะปลูกทีนี้จะกีบบ็อกล้อมใช่ไหมอ่ะมันใช่ไหมอ่ะเอาดินมาลงมันต้องให้เต็มเลยดินมันพูนได้ตาแต่ว่าไม่ล้อมว่าว่างั้นพูนสูงเป็นเมตรได้เลยแต่ว่าอย่าล้อมไม่ล้อมมันไม่อยู่เห็นวัดดูโทรศัพท์อยู่ในวัดเขาอ่ะเขาเอากระดานล้อมนะเนี่ยกระดานล้อมเป็นสีที่ศรีสะเกษนะวัดที่ไหนศรีสะเกษอ๋อมันดินภูเขาดินหลวงพ่อไปซื้อวันนั้นก็ไปซื้อพร้อมกันนะกับเราอ่ะทำไมถามหลวงพ่อก็ซื้อปลูกในวัดนี่แหละว่างั้นนะโอ้มันก็แล้วแต่พื้นที่ดินแถวนี้มันดินเหนียวเอาเท่ายางเมื่อกี้ยังไม่พออีกเหรอเต็มกระบอกแล้วนะเต็มกระบอกแล้วเมื่อกี้อ่ะโอ้ยนี่เพิ่งปาดยังไม่ได้ลองอ๋อขึ้นไปดูเฉยนี่มะม่วงนี่ได้กินของได้กินแน่นอนแล้วนะต้นนั้นมะม่วงเบาด้วยนะต้นโตแล้วไหนต้นไหนเนี่ยเพิ่งปลูกตอนปลูกบ้านมันโตขนาดนี้ดิพี่ให้ซื้อมะม่วงเบามา6ต้นน่ะตอนปลูกบ้านหลังเนี่ยทำไมเอามะม่วงเบามาปลูกทำไมไม่เอาเขียวสวยนั้นมาปลูกลูกเอ้ยจะได้กินได้อยากเนาะมะม่วงเบาจะมีประโยชน์อะไรอ่ะลูกเล็กๆเท่าปุ่มมือเนี่ยเปรี้ยวด้วยนะเปรี้ยวมันไม่ดีมันเขียวสวยหรอกเนี่ยเอาเชื้อสวยมาปลูกจริงมะม่วงเรานี่โลละเป็นร้อยเดี๋ยวพี่ใหญ่แหวง
แต่เรากินได้นิดเดียวเขียวสวยเขียวสวยไม่แพงล้างฝุ่นวันนี้แม่ครัวติดภารกิจนะคะเป็นหน้าที่ของกัมพูรัชนีค่ะต้องทำกับข้าวให้คุณยายทองนาคนะคะเมนูของเรานี่ฟักทองแกงใส่อะไรดีพี่กัมพูใส่ตามเขาเรียกร้องมาเป็นฟักทองใส่หมูสามชั้นเขาคือใครคะพี่สำเรียนแต่ว่าทุกคนก็ชอบผมก็ชอบนะชอบฟักทองชอบพอชิมฟักทองแล้วก็ใส่หมูสามชั้นถ้าไม่ใส่หมูสามชั้นมันก็อร่อยน้อยลงงั้นพี่ตำเครื่องได้เลยพี่ตำเครื่องได้เลยจ้ะวันนี้ความจริงเรามีขาหมูมีไตปลาโอ้ยังเอาแกงอีกเหรอก็แล้วแต่ชอบไงพ่อมากินทั้งวันไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเยอะเลยกินข้าวก็ต้องห่วงเยอะเดียวจะกินข้าวกับมะม่วงเอาละสิคุณยายไม่รอแกงฟักทองเหรอแม่มีแกงฟักทองมีต้มขาหมูมันมันเห็นไหมไม่เอาจ้าต้มขาหมูแกงฟักทองไหวไหมคะแม่รอได้ไหมรอได้เดี๋ยวหรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยววิ่งไปเก็บใบแมงลักมาใส่ให้มาเด็ดดอกแค่เอาเด็ดแล้วนี่พอเด็ดเสร็จแล้วเอาลวกเลยงั้นน่ะลวกอ่ะเดี๋ยวลวกให้กินโอ้จริงกับเขาบานีสิกินบักม่วงกับเขาบานีนี่ม่วงกับเขาเลยเอาละซะอีกไม่รอกับข้าวลูกแล้วมั้งเนี่ยรอล่างไม่ไหวเชิงหนูปอกให้ไหมมาเดี๋ยวปอกให้เอามานี่แม่มาอันนี้สุกแล้วใช่ไหมมามามาพ่อทำไงมันเหิมเหิมโอ้ยมันจะมันแข็งแม่จะกินได้เหรอไม่เปลี่ยนลูกเงินได้ลูกเงินเยอะแยะไม่เอาเดี๋ยวทำเองเอาไม่แหวงเดี๋ยวสิเฮ็ดเองพ่อจะทำอะไรลูกพังเนี่ยอ๋อเองมันบ่ยากก็ให้พ่อเขาทำก็ดีแล้วตัวเองก็หั่นหมูอยู่ป่ะโอ้ยเอ้าก็ช่วยกันมันวุ่นวายนะจริงหวงเฮ็ดยังหวงขั้วมันหวงขั้ววุ่นวายวุ่นวายยังไงเดี๋ยวน้ำสิกระจายเต็มไปเบิดนั่นล่ะเอ้าเล่ากับบ่แม่นเด็กหน่อยได้ล่ะมาพ่อใหญ่มาลวกโลดบ่บ่ลวกสิไปไปบ้านแล้วเอ้างอนเลยงอนให้ลูกเล็ดให้กินเสร็จแล้วพ่อเนี่ยแกงนั่งรอก่อนนั่งรอก่อนเฮ็ดแล้วค่ะเฮ้ยเออเอานางอยู่พ่วงมันอดเฮ็ดบ่ได้มันอดเฮ็ดบ่ได้มันเห็นแล้วเกะกะตาสิใช่ๆพ่อพูดถูกพ่อพูดถูกเลยค่ะเพราะว่าเห็นลูกชายทํากับข้าวมันบ่คือแม่ครัวเผ็ดเนาะเออเห็นไหมไม่คือเพชรเขาอะเพชรเขาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแต่นี่กว่าจะหั่นหมูได้แต่ละชิ้นโอ้ยมันต้องประดิษฐ์ประดอยแซ่ตาย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 เอ้าจะได้กินบ้านอ้อมือนี่แม่ยายท้องหนักแม่ก็กินข้าวเที่ยงได้กินสามโมงเฮ็ดอยู่หั่นเฮ็ดเที่ยงหมูได้ยังจะกินนะเฮ้ยแม่ยายแดงพ่อบอกว่าถ้าดูสภาพแล้วน่าจะเที่ยงตอนนี้เก้าโมงแล้วนะคะเวลาแม่แล้วนะเดี๋ยวเอาลงหม้อก่อนสักอย่างก่อนมาเอาใส่ลงไปโหลดมันสุกซ่าโอ้ยจะถ่ายหรือจะทำเองเนี่ยว้ายมันลำคาโอ้ยมันลำก็รอจะเตะพ่อครัวเขาก่อนไม่ใช่นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นไอ้นั่นพี่ดูนาฬิกาให้เจ้ามาถ่าย9โมงแล้วโอ้ยบ่แม่นเอาปากไม่เห็ดโอ้ยตา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 ยพ่อครัวเขาก็เรียนมาเขาก็มีวิชาวิชาอะไรวิชาเรียนมานี่แหละพ่อใหญ่แบงยังรำคาญเลยไปแล้วพ่อใหญ่แบงร้อยหน่อยเออมันอยากจะอร่อยมันก็ต้องค่อยๆสเต็ปมันต้องมีนี่นี่นี่ถ้าเป็นแม่ครัวเพชรเขาจะเปิดอีกหัวเตาหนึ่งแล้วลวกผักให้พ่อเรียบร้อยน้ำคลุกคลิกนี่น้ำคลุกคลิกน้ำปลาน้ำปลาน้ำปลาแม่ท้องหน้าขวดนี้ให้หมดก่อนแล้วกันก็ต้องใจเย็นๆนี่1ช้อน2ช้อนอีกสักช้อนนึง
เอามือไม่ว่างทำไงอ่ะเราจะเอามือไหนเปิดฝาเอาเปิดได้หน่อยมือไม่ว่างเอาเงยบาดที่เนี่ยมือพ่อพ่อมือไม่พอครับมีสักสิบมือกันต้องสักกันแหละมือพ่อครับพี่น้องใครเห็นก็จะรำคาญนะไม่อยากว่าแต่พ่อแหวงรำคาญเลยไม่ได้กินง่ายแล้วนี่มือพ่อโอ้ยแม่แย่ก็หิวเข่าละเด้อลูกเอ้ยกุ้งแค่นี้เหรออ้าวหลานไปนี่เมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยสงสัยตกต้นแมงลักแล้วมั้งให้ไปเก็บใบแมงลักเนี่ยเมื่อไหร่จะมาเนาะตกต้นแมงลักเรียบร้อยมันจะไปปีนต้นอะไรอยู่ป่ะไม่รู้ตัวแล้วต้องทำใบให้ความสะอาดไปลูกค้าเช็ดที่นอนแล้วนะลูกค้าเช็ดที่นอนแล้วจะนอนรอแล้วนะเปลี่ยนเอ้าพี่กระปูอย่ามัวแต่เช็ดน้ำเดียดแล้วก็เห็นอยู่แต่ว่ามือมันมีสองมือนะว้าล้างดินเสร็จแล้วทำเป็นใช่ไหมล้างยังเนี่ยยังน่าจะยังนะเพิ่งเด็ดล้างดินเสร็จแล้วเอาลงแล้วเอาขึ้นเลยเด้อยันหลวกบัตเตอร์นาวไว้อันนี้ย่างกินจังหลวกผลปลาดอกแคนาที่เราปลูกไว้ตามบ้านเรือนนะฮะสามารถเอามาทำเป็นผักทานกับน้ำพงน้ำพริกได้นะครับอ้าวไอ้ฟักทองจะสุกแล้วนะคะแต่ว่าแมงลักยังไม่มาเลยคุณได้ยังแมงลักสุกแล้วมันยังไงทำไมมันช้ามันมาเจอยังไงพ่อเมื่อกี้มันมานั่งเก็บคุยกันอยู่เนี้ยมันไม่ได้นั่งคุยว่าคุยกันเรื่องเก็บนางรักที่แล้วคุยว่ายังไงอ่ะเว้ยเพิ่งเดินมาว่าอันไหนใช่แมงลักอันไหนกระเพราอย่างเงี้ยหรอโอ้ยตายลุงก็รองงๆยกเลยลูกยกลงมานี่ไหวมันหนักนะหนักนะลงมานี่เลยออกข้างนอกลูกออกข้างนอกเออเนี่ยอุ้ยเคยใหญ่มากสุกแล้วอ่ะเนี่ยไปเลยเอาไปให้ลุงโจ้หายแล้วไม่รู้จักแมงลักอีกโอ้โหเป็นยังไงหลานชายรู้จักแต่ว่ามันเก็บบัตรทีละใบอ่ะมันโอ้ยมันเลยไม่ได้ง่ายอุ้ยตายแล้วยิ่งใส่เยอะยิ่งอร่อยนะฮะใบแมงลักเนี่ยอันนี้เสร็จแล้วเหรอฮะเสร็จแล้วครับคือน้ำใสๆฮะรอแมงลักแค่นั้นเองครับล่ะอ้าวคุณยายจะได้กินข้าวแล้วนะเฮ้คือคุณรัชนีอย่าดูที่น้ำใสดูที่ความอร่อยเสร็จแล้วดูหน้าตาซะก่อนสวยงามตามท้องเรื่องแต่พี่กระพูหม้อหม้อดำมากอ่ะเอ๊ต้องเปลี่ยนหัวแก๊สแล้วแหละโอ้ยเสร็จแล้วทางโน้นบอกว่าน้ำปลาใสโอ้ยมันเลยขั้นตอนแล้วพ่อแซ่บปันยังคุณยายอะไรอีกไหมคะกระดูกหมูมีอยู่ดิกระดูกหมูเอากระดูกหมูหลอดปลามาสิขอกระดูกหมูหน่อยต้มกระดูกหมูแกงฟักทองลูกชายต้มกระดูกหมูลูกสาวว่าไม่กินเลยเอาเลยเนี่ยเอาน้ำพริกเผาหรือว่าแจ่วบอกได้หมดนะฮะนี่เว้ยกินเผาแจ่วบองเผ็ดน้อยพูดได้นี่คือแจ่วบองเผ็ดน้อยนะครับแจ่วบองหอมกลุ่นนี่เนื้อละเอียดนะคะอันนี้เผ็ดน้อยนะแม่เอาไว้ตรงนี้เป็นน้ำพริกกะปิแล้วแป๊บนึงไปจ่อทีหลังโอ้ผักแค่หน้ามานี่ของแท้ของแท้แค่หน้าตุ๋ยของมักก่ะมาเด้อมาเด้อผู้บ่าวมากินข้าวเด้อมาโอ้คือเห็ดแซ่บแท้หมดเลย
พ่อเป็นคนง่ายๆเด้บ่แซ่บบ่กินลูกใช่เห็ดบ่เสียสีมือปันลูกสาวเห็ดว่ากินก่อนกินก่อนบ่เสียสีมือโหยแม่ว่าไงอ่ะแกงฟักทองเค้าอ่ะเอาจริงๆเลยนะแม่อร่อยอยู่อร่อยอยู่คั่นพอเฮ็ดแม่นแนวอยู่คั่นพอเฮ็ดอ่ะแต่ว่าชอบบ่หายพอเฮ็ดเนาะยันล่มใส่แก๊สยันเปิดแก๊สลืมอ๋อยันเปิดแก๊สลืมเปิดน้ำยังลืมเลยติเปิดน้ำลืมเปิดแก๊สลืมจบเลย